วัสดีครับสวัสดีครับนิกสบายโตครับครับผมสิทธิ์สบายโตครับก็ขอต้อนรับกลับมาสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับรายการที่จะไขทุกเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทำความเข้าใจไปกับพวกเราสบายโตครับครับเป็นไงบ้างครับนี่คนนี้โอ้โหล่าเริงแจ่มใสเลยพี่ครับเป็นไงครับมีอะไรจะมาถามพี่เลยอาการดีนอนได้เต็มอิ่มครับครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยก็ถ้าเขาพูดถึงเรื่องหุ้นนะพี่แน่นอนว่าเรื่องของการเงินสำคัญวันนี้ผมก็เลยอยากหยิบยกประเด็นนี้มาถามพี่สิทธิ์หน่อยว่าเรื่องงบการเงินเนี่ยครับสำคัญอย่างไรครับพี่สิทธิ์โอเคเอาจริงๆเรื่องงบการเงินถามว่าสำคัญอย่างไรมันคือสำคัญต้องบอกว่ามันสำคัญค่อนข้างมากแต่ก่อนที่พี่จะตอบคำถามนี้พี่ขอรีแคปกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันว่าการที่เราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนั่นหมายความว่าคือเราต้องการผลตอบแทนใช่ไหมจะด้วยจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นหรือว่าจากเงินปันผลที่เขาจ่ายออกมาใช่ไหมนั่นหมายความว่าคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของราคาหุ้นหรือว่าเป็นการที่เงินปันผลที่มากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาจากอะไรที่มันเติบโตขึ้นถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่มันจะบอกได้เนี่ยมันก็คืองบการเงินตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ถึงผลการดำเนินงานแล้วก็ฐานะทางการเงินของบริษัทว่าบทในอนาคตเนี่ยบริษัทเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตหรือเปล่าหรือว่ามีเงินสดพอที่จะจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการที่จะทำหนึ่งงบการเงินเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ทำให้คุณเนี่ยได้รู้จักบริษัทมากขึ้นโดยเฉพาะพวกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในงบการเงินทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่างบการเงินมันคือสิ่งสำคัญที่สุดของบริษัทนะฮะเพราะว่าเราต้องการเวลาเราวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ไปพร้อมกับข้อมูลเชิงคุณภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหารชื่อเสียงของบริษัทหรือว่าพวก CSR หรือพวกนี้นะครับแล้วก็เอามารวมๆกันนั่นคือจะดีกว่าประมาณนั้นครับเรื่องอย่างเงี้ยครับพี่สิทธิ์เราต้องดูอย่างไรครับว่างบการเงินนี่มันไหนดีไม่ดีดูอ๋อโอเคปกติแล้วนะครับงบการเงินจะแบ่งออกเป็นหลักๆจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ3งบด้วยกันนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดง่ายๆเลยก็คือแต่ละงบเนี่ยจะมีฟังก์ชันหรือว่าจะมีตัวเป็นตัวช่วยในการดูในแต่ละด้านถ้าคุณต้องการดูผลประกอบการว่าบริษัทแต่ละบริษัทนี้เนี่ยมีผลประกอบการยังไงมีกำไรโตหรือเปล่ารายได้โตขึ้นไหมหรือคุมรายจ่ายดีหรือเปล่านั่นหมายความว่าคุณต้องไปจิ้มดูที่งบกำไรขาดทุนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่าบริษัทเนี้ยมีสินทรัพย์เยอะหรือเปล่ามีหนี้สินเยอะขนาดไหนและหนี้สินเนี้ยเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วมีกำไรสะสมเยอะขนาดไหนนั่นหมายความว่าคุณกำลังต้องดูงบแสดงฐานะทางการเงินแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะดูเป็นสภาพคล่องของบริษัทดูที่มาของเงินสดว่าบริษัทสามารถสร้างเงินสดได้เยอะขนาดไหนและใช้จ่ายเงินสดยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูที่งบกระแสเงินสดคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่างบการเงินเนี่ยเวลาถ้าจะเรียนกันจริงๆเนี่ยต้องเรียนคือมันสามารถเปิดเป็นคอร์สหนึ่งได้เลยนะครับดังนั้นก็พี่ให้เป็นแนวว่าอย่างนี้ละกันนะครับเราจะได้เอาไปต่อยอดกันได้ประมาณนั้นครับสำหรับใครที่มีความสงสัยเรื่องงบการเงินวันนี้พี่สิทธิ์ก็มาตอบให้คร่าวๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวพี่สิทธิ์จะมาตอบให้เพิ่มเติมนะครับครับวันนี้เราก็ไปแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ